เมื่อวานนี้ตอนที่มาพบกับสื่อเนี่ยท่านจูงสุนัขทหารตัวหนึ่งเป็นพันธุ์เยอรมันเชพเพิร์ดที่มีชื่อว่าเจ้าซีบราอายุ3ปีหลังเสร็จสิ้นการทดสอบร่างกายผบ.ทบ.ขึ้นห้องทำงานและท่านก็เขียนข้อความค่ะโดยเขียนเกี่ยวกับเจ้าซีบราตัวนี้แหละผบ.ทบ.บอกว่าสุนัขทหารยังรู้จักสำนึกบุญคุณกองทัพบกรู้สึกรักและหวงแหนมีความรับผิดชอบในสิ่งที่ถูกฝึกมาให้ปฏิบัติหน้าที่เช่นตรวจหาวัตถุระเบิดค้นหายาเสพติดเฝ้าสถานที่สำคัญหรือปกป้องเจ้านายเขาจะดุจะเห่าคนแปลกหน้าหรือถ้าพบสิ่งผิดสังเกตเพื่อนๆของซีบราเคยเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และซีบราเขาก็รู้ว่าผมคือผู้บังคับบัญชาของเขาถึงแม้ว่าเราจะเพิ่งพบกันเป็นครั้งแรกซีบราไม่เห่าพร่ำเพรื่อมีมารยาทมีความรับรู้ถึงความรู้สึกของมนุษย์บอกว่าทหารเลี้ยงดูแลเขาเป็นอย่างดีถ้าซีบราสุนัขทหารตัวนี้พิมพ์ทวิตเตอร์เป็นเล่น Facebook เล่น IG ได้คงสนุกแน่ถ้าเจ้าซีบราอ่านหนังสือออกมันคงมองเห็นพวกที่โพสต์ข้อความที่สร้างให้เกิดความเกลียดชังกันในระหว่างเพื่อนมนุษย์โพสต์ข้อความชังชาติและเจ้าซีบรามันก็คงอยากจะเป็นซีบราเหมือนเดิมคงกลัวที่จะกลายเป็นมนุษย์พวกนั้นเป็นข้อความที่ท่านส่งต่อให้คนใกล้ชิดแล้วก็สื่อมวลชนได้อ่านนะคะหลังจากที่ก็ต้องยอมรับว่ากระแสโซเชียลมีเดียแสดงความคิดความเห็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะคะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ที่โคราช